ที่ถามกันเข้ามานะครับบอกว่าเฮ้ยประหลัดประหลัดเอ้ยใช้ตอมแทงคอยดูงานนะครับหรือว่าใช้พวกพอดพวกอะไรก็ตามนะครับอะไรก็ตามเนี่ยที่มันถอดคอยได้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันถอดคอยได้เนี่ยคือปัญหามันเนี่ยคือไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจว่าเฮ้ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนน้ายาเนี่ยคือเราได้น้ํายาใหม่มาถึงเนี่ยเราใส่เลยหรือเปล่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปใส่นะลูกพี่นะอย่าเพิ่งไปใส่นะอย่าเพิ่งไปใส่เพราะว่า ถ้าเกิดลูกพี่ใส่น้ํายาใหม่เข้าไปเนี่ยนะครับกลิ่นน้ํายาเก่ามันยังมีอยู่แล้วมันจะตีกันคือแล้วมันจะตีกันมันจะตีกันมั่วหมดดังนั้นเนี่ยอูดกลิ่นน้ํายากลวยเหี้ยไม่รู้ไปไหนต่อไหนแล้ววะนะครับกลิ่นไม่รู้กลิ่นส้นตีนอะไรกูซื้อสับป,ปะรดไปนะครับตอนนี้ออกเป็นมังคุดอูดคูณซื้อมะม่วงไปตอนนี้ออกเป็นลําไยตอนนี้ออกเป็นลําไยนะครับครับเออนะ อ่านะครับกรณีที่เกิดว่าเราจะเปลี่ยนน้ายานะครับเอาเฉพาะพวกอะตอมแทงคอยดูงานหรือว่าพวกพอตที่สามารถถอดเปลี่ยนคอยได้นะครับลำดับรแรกสมมุติว่าเราซ <Africa> ื้อน้ํนายาใหม่มาเราต้องทํำยังไงก่อนนะครับเราต้องทํำยังไงก่อนเอาไปเตรียมอุป,ปรกรณ์มาไปเตรียมอุป,ปรกรณ์มาไปเตรียมอุปรกรณ์ม,รรมานะครับไปเตรียมอุปรกรณ์มาไปเตรียมอุปกรณ์มานะครับไปเตรียมอุปกรณ์มาช็คช็คในครั้ง เลยครับครับเราไปเตรียมอุปกรณ์มาอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือหนึ่งน้ำเปล่าน้ำเปล่าสักนิดหนึ่งเอาสักครึ่งแก้วพอนะครับเอาสักครึ่งแก้วพอเอาสักครึค่งแก้วเอาสักครึ่งแก้วนะครับสองถ้าเกิดมีถ้าเกิดม,มีมีเจ๋เลยน้ำยาบ้วนปากนะครับแต่เราไม่ต้องใช้เยอะใช้นิดเดียวพอแต่ถ้าเกิดไม่มีคือไม่เป็นไรนะครับคือไม่เป็นไรสามเทชูเทชู เทชูนะครับอันนี้ขาดไม่ได้หรือว่าหาผ้าหาอะไรก็ได้ประหลัดครับผมมีเสื้อวินเทจได้ไหมได้ประหลัดเอากางเกงในเมียมาได้ไหมได้ได้เลยได้หมดนี่ทําได้หมดไอที่ไม่เช็ดได้ได้หมดนะครับเอาลลาดับแรกนะครับเราก็เอาน้ํายาบ้วนปากนะครับเอาน้ํายาบ้วนปากอ่านนิดนึงนะครับเทเข้าไปอ่าทเท้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวน็อตสีก็แล้วกันนะครับผมจะเอาตัวน็อตสีก็แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ นะครับทีนี้เราก็มาจัดการในส่วนของเรื่องคอยเรื่องแทงนะครับทุกตัวครับเหมือนกันครับทุกตัวทําเหมือนกันเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเราจะทําเหมือนกันหมดเราก็นะครับเอาแทงนะครับดึงแทงออกมาจากตัวพอร์ตดึงแทงออกมาจากตัวพอร์ตทีนี้เราก็ดึงคอยออกนะครับดึงคอยออกอ้าวคอยเนี่ยเราดึงออกเราดึงออกนะครับเราดึงคอยออกทีนี้ แทงเนี่ยนะครับถ้าเกิดน้ำยาเก่ายังมีอยู่ก็เทเททิ้งมาหน่อยนะครับเทเททิ้งไปนะครับเราก็เอาหัวแทงนะครับที่เราเอาออกนะครับก็มาใส่นะครับใส่เข้าไปในน้านะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าเกิดให้ดีถ้าเกิดให้ดีนะครับเอาให้เป๊ะเข้าไปอีกเอาให้แจ่มเข้าไปอีกถ้าเรามีแปรงสีฟันเรามีแปรงสีฟันเล็กๆไว้แปรงเด็กอะนะครับแปรงเด็กอะนั่นแหละนั่นแหละ ถ้าเรามีแจวเลยนะครับเอาแจวเลยถ้าเกิดมีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่าเราก็เอาสมมุติว่าเรามีแปรงสีฟันทีนี้มาในส่วนเรื่องคอยเรื่องคอยเนี่ยคือผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าหลายท่านถามว่าประหลัดครับถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนกินน้ํายาเราต้องเปลี่ยนคอยไหมไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนคอยคือเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคอยไม่ต้องเปลี่ยนคอยครับคือเราไม่ต้องเปลี่ยนคอยนะครับประหลัดครับ ถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนกินน้ํายานเนี่ยผมต้องเอาคอยไปล้างไหมไม่ต้องครับไม,ไม่ต้องไม่ต้องครับกรณีล้างเนี่ยคอยเนี่ยมันจะล้างน้ําผ่านได้นะครับล้างได้แต่ว่าเราต้องดูสัมลีเราด้วยถ้าเกิดสัาลีเนี่ยมันไม่ดาหรือไม่อะไรนเนี่ยก็อย่าไปล้างมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องกินนะครับ <C' 1> โอเคนะครับอันนี้คอยเราก็ไปเอาเทชชูมาครับไปเอาเทชชู่มาเราเอามาสักแผ่นหนึ่งอันนี้คือเทชชูนะครับเราก็ฉีกสักครึ่งหนึ่งเพราะเราจะใช้ไม่เยอะนะครับอ่ะครึ่งหนึ่งนะครับเสร็จ เราก็ฉีกนะครับอีกครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งหนึ่งแบ่งสองปั๊บเรียบร้อยครับทีนี้เราก็พับพับมานะครับม้วนม้วนมาอย่างนี้ม้วนม้วนมาอย่างนี้นะครับเราก็เอาคอยเราต้องจัดการในส่วนของสำลีด้านนอกคอยก่อนนะครับเราก็พับมาแบบนี้ครับม้วนมาครึ่งมาครึ่งมาม้วนมาครึ่งมานะครับอ่าแบบนี้ครับแล้วเราก็บีบไว้บีบไว้บีบไว้ครับเพื่อให้ได้ชู่เพื่อให้ได้ชู่นะครับมันซับ ในส่วนน้ํายาเก่าที่มันที่มันอยู่ในสาลีด้านนอกนะครับคือให้แห้งให้มากที่สุดคือให้แห้งให้มากที่สุดนะครับอ่าแบบนี้ครับทีนี้นะครับเอาผลัดด้านในอ่ะด้านในอ่ะอาด้านในด้วยนะครับด้านในด้วยเราก็เอาทิชชู่นะครับที่เราที่เราเหลือเหลือมาเมื่อตะกี้นะครับก็เอามาปั่นนะครับปั่นครับปั่นถ้าเกิดว่าคอเราเล็กเราก็ต้องปั่นให้เล็กคอเราใหญ่เราก็ต้องปั่นให้ใหญ่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ว่าไปตามนะครับว่าไปตามเราก็ต้องดูคอยด้วยนะครับอาปั่นเข้าไปครับ ปั่นก็ไปแบบนี้นะครับกรณีทําความสะอาดคอยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็รวมมันก็วิธีเดียวกันครับอย่างเช่นตอนกลางคืนเราไม่ใช้เราไม่ไรเนี่ยก็ล้างมันทุกวันนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาตรงนี้ครับอ่ะปั่นก็ไปครับปั่นปั่นก็ไปอ่ะปั่นก็ไปปั่นก็ไปนะครับเอาเอาครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับนีหละครับอ้าราบั่นแบบนี้นะครับเอาสักสองสามทีนะครับเอาสักสองสามทีอ่าตรงนี้ก็ ก็ก็ก็อยห้มนหลุดนะครับอยิบหลุดจับไปดีจับไม่ดีเอาปั่นก็ไปครับปั่นก็ไปกรณีปั่นอย่างเนี้ยมันจะช่วยรักษาสภาพในส่วนของคอยได้นะครับเพื่อไม่ให้สํารีมันดําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรวมไปถึงการทําความสะอาดนะครับเราจะทําอย่างนี้ทุกวันก็ได้ถ้าทําได้ทุกวันดีเลยนะครับแต่กรณีนี้นะครับเปลี่ยนกลิ่นน้ํายาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันครับอ่ะโอเคครับเห็นไหมครับเนี่ยดูเทชชูด้านในเริ่มดำนะครับอ่ะโอเคครับเราจะทําอย่างนี้ประมาณสองสามทีนะครับ ทีนี้เรามาสังเกตครับนี่ครับเตชูเห็นไหมครับลูกพี่นี่ครับดําปีพี่จ๋าเลยนะครับน้ํายากเก่าอ่าน้ํายากเก่านะครับมันจะแห้งแล้วในส่วนของตัวคอยอ่านี่คือคอยที่เราจะจัดการเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานใหม่ละไม่ต้องไปล้างน้ําผ่านนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปล้างน้ําผ่านลําดับต่อไปเราก็จัดการแทงครับแทง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 เนี่ย ที่เราใส่นะครับในส่วนของอา่าน้ำเปล่านะครับที่แช่น้าํายา้่นปากหรือว่าใครจะแช่อะไรก็เอาแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยอันนี้ก็เอาแล้วแต่สะดวกนะครับก็แล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่สะดวกทีนี้เราก็เอามาทําความสะอาดนะครับถ้าเกิดมีแปลงสีฟันเล็กๆแกวเลยแปลง,ๆๆลงก็ไปครับแปลงให้หมดครับนะครับอ่แปลงก็ไปครับเอาไว้หมดเลยแปลงก็ไปนะครับด้านในประหลัดด้านในก็จัดการเลยครับด้านในก็จัดการเลยนะครับจัดการ เอาไว้ถึงพริกถึงขิงไปเลยครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีแปลงสีฟันอันเล็กเนี่ยแจวเลยนะครับเพราะด้านนงด้านในมันจะถึงหมดมันจะถึงหมดอย่างนี้ครับน้ํายากเก่าเนี่ยมันจะไม่เกาะนะครับลําดับต่อไปนะครับลําดับต่อไปเนี่ยกรณีเราใส่น้ํายาบ้วนปากนะครับน้ํายาบ้วนปากเนี่ยมันจะมีสารพวกเคลือบนะครับสารพวกเคลือบเคลือบฟงเคลือบฟันส้นตีอะลรกก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยแต่ว่าแนะนํานิดนึงนะครับว่าให้เราเนี่ยเอาตรงเนี่ย ไปล้างน้ําผ่านไปล้างน้ําผ่านอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีกลิ่นในส่วนของยา้วนปากนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับกลิ่นน้ํายาออกหมดแน่นอนกลิ่นน้ํายาออกหมดแน่นอนอ่ะทีนี้เราก็มาต่อกันนะครับเทชูถ้าเกิดว่าใครมีทรงมีมีอะไรมีผ้ามีอะไรได้หมดกบได้หมดนะครับเราก็ต้องจัดการนะครับเช็ดด้านในเนี่ยให้มันแห้งนะครับเอาให้มันแห้งให้ดีเลยครับลูกพี่ครับเอาให้มันแห้งให้ดีเลย ออยมันแห้งเช็ดเข้าไปครับลุกพี่ครับเช็ดเข้าไปออยมันแห้งนะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยปลัดแห้งแล้วหรือว่าเราเจาไปเป่าก็ได้เป่าพัดหลอดพัดลมนีอเลยก็ได้ไปเป่านะครับอ่ะเสร็จแล้วใส่คอยเข้าไปแล้วก็ใส่น้ํายาใหม่ใส่น้ํายาใหม่นะครับน้ายาใหม่เนี่ยที่เราเนี่ยคือพึงซื้อมานะครับที่เราพึงซื้อมาอ่าน้ํายาใหม่น้ํายาใหม่น้ํายาหาก่อนน้ายาน้ํายาไปไหนอีกแล้ววะนะครับอ่าอยู่นี่ เราก็เอาน้ํายาใส่ใหม่เข้าไปน้ํายาเนี่ยนะครับรวมไปถึงฟีเบตเซานิกเราทําเหมือนกันหมดครับรูปพี่ครับทําเหมือนกันหมดครับเวลาใส่น้ํายานะครับย้ํานิดนึงครับย้ํานิดนึงว่าว่านะครับเราอย่าไปใส่เยอะเพราะบางทีเราใส่เยอะพอเราสูบไม่หมดนะครับน้ํายามันจะเปลี่ยนสีมันจะทําให้กลิ่นมันจะจืดลงนะครับปัญหานี้จะเกิดขึ้นกันบ่อยมากเลยสําหรับคนที่ไม่เคยใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแนะนําครับ ว่าตอนกลางคืนถ้าเกิดเราไม่ใช้เราไม่อะไรให้เราทําอย่างนี้ทุกวันถ้าเกิดทําได้ก็ดีนะครับอ่ะอย่างเช่นรักษาคอยประหลัดกลิ่นคงชัดนะครับความสดใหม่ของน้ํายาเราจะทําแบบนี้หมดครับไม่ว่าจะเป็นรวมไปถึงการเปลี่ยนกลิ่นน้ํายาก็ตามอ่ะหลังจากนั้นอ่ะเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเราก็มาใส่นะครับในส่วนของตัวพอร์ตเราเราก็มาใส่ในส่วนของตัวพอร์ตเรานะครับแล้วก็เอาเลยครับปกติครับนะครับปกติเลยแบบนี้นะครับ อ่ะแบบนี้แบบนี้นะครับลูกพี่นันง่ายงๆครับลูกพี่นันครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนท่านไหนเนี่ยที่ไม่เคยทําเลยไม่เคยทําเลยตั้งแต่ได้ไปไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าพิยุนะครับดูดไปดูดไปมันจืดนะครับมันจืดเนี่ย มันจะช่วยได้นะครับแค่นิดนิดหน่อยหน่อยมันจะช่วยได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็แนะนําครับตั้งแต่เราได้ผลไปวันแรกนะครับเราก็ทําแบบนี้ทุกวันครับแล้วท่านจะได้ความสดใหม่ของน้ํายาครับอ่านนี่ครับเทคนิคง่ายๆนะครับไม่ว่าหนึ่งจะเป็นการทําความสะอาดทุกวันเพื่อต้องการความสดใหม่ของน้ํายานะครับ2นะครับ2เพื่อรักษาคอยไม่อยากสัมผัสดมสามเปลี่ยนกลิ่นน้ํายานะครับทาแบบเดียวกันหมดครับทาแบบเดียวกันหมดเลย อ่ะโอเคนะครับสำหรับว่าคลิปนี้คงจะได้นะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆกันไปนะครับโอเคครับครับขอบคุณครับ